สวัสดีครับผมนี่กับผมพันโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกสก้านะครับก็มาต่อกันเลยนะครับสำหรับไอดีใหม่นะโอเคผมก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ให้ผมกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ต่อไปด้วยกันนะสำหรับป้ายไอดีใหม่นะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องใหม่ด้วยนะครับเพิร์นโซนเกมมิ่งนะแล้วก็อีกอันนึงครับจะเป็นในส่วนของเพิร์นโซนยูไนเต็ดนะครับก็ทำสำรองไว้นะเผื่อช่องมีปัญหานะก็จะได้ไปตามที่ช่องใหม่ได้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่หาเกมโปเกสก้าไม่เจอก็ไปหาได้ในเพลย์ลิสต์นะใต้คลิปก็มีนะครับผมแล้วก็ท้ายคลิปก็มีนะถ้าเกิดใครดูจนจบนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นหน้าช่องนะครับก็ไปดูกันได้นะสำหรับเพลย์ลิสต์ของโปเกสก้าทั้งหมดเลยนะครับผมก็ EP ที่แล้วนะครับเราก็ได้อาชูดมานะครับอยู่ในทีมนะก็เดี๋ยวค่อยมาปั้นในชุดกันต่อนะครับผมก็ได้อธิบายในส่วนของแผนท่ากันไปหมดแล้วนะสำหรับ EP นี้ก็มาลุยกันที่หมู่เกาะท้าทายดีกว่านะก็หมู่เกาะท้าทายวันนี้จะเป็นไอเทมที่อัปตรานะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าผมไม่ได้เข้าเล่นเลยนะเนี่ยโอเคนะครับก็แค่สะสมแต้มสูงสุดถึง 7,000 แต้มก็ถือว่าจบนะครับสเตจของหมู่เกาะท้าทายแล้วนะไอเทมหมู่เกาะท้าทายเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกเดือนนะครับสัปดาห์ถัดไปน่าจะเป็นกล่องเบสซิ่งมั้งกล่องเบสซิ่งลูกแก้วอัพสกิลลึกลับนะครับแล้วก็จะเป็นไอเทมที่ไปอัพตรานะครับอันนี้จะเป็นไอเทมอัพตรานะโอเคเล่นง่ายมากนะครับหมวดนี้ไม่ต้องพลังสูงก็เล่นได้นะครับชิวๆเลยนะตรงนี้วีสบายครับผมนี่ข้ามแม็กจัดไปเรียบร้อยครับตรงนี้เลยก็ผ่านไปนะครับ2ด่านนะฮะเดี๋ยวขอจูนเสียงนิดนึงนะครับต่อเลยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะก็นอกสถานที่เหมือนเดิมนะครับอันนี้สเตจ3แล้วนะก็1วันนะครับมาเล่นได้3รอบนะ3รอบพอเราเล่นผ่านไป6สเตจเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถกดกวาดล้างได้นะครับผมก็กวาดล้างตรงด่านสุดท้ายเลยนะครับรู้สึกว่าจะเสียประมาณ20เนาะพลังกายนะครับผ่านไปแล้ว3ด่านสำหรับวันนี้ก็สำหรับหมวดนี้ก็จะจบลงนะครับเราไปต่อที่หมวดใหม่เล่นของเลยนะขวามือเป็นเพชร50นะครับเดี๋ยวเราไปที่ภารกิจสนุกกันนะครับตอนนี้ก็รับของอันนิดนึงนะครับไม่ได้อัพไม่ได้รับเลยนะฮะอันนี้ก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับผ่านการลงบอสโลกผ่านการเล่นโปเกมอนวานหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมประจำเดือนที่เราได้มานะครับทุกๆสิ้นเดือนต้นเดือนมันก็จะแจกของนะครับถ้าเกิดคุณไม่มารับมันก็จะอยู่ในซองจดหมายแหละมันจะอยู่14วันเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่มารับของภายใน14วันเนี่ยมันจะลบทิ้งนะครับก็มาดูให้ดีนะเอาเป็นว่ากดเข้าทุกวันแล้วกันนะชัวร์ที่สุดนะครับโอเคตอนนี้มีเพชรอยู่ 15,000 เนาะแล้วก็เลเวล75นะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็จะซื้อชิปอาร์ซิอุสนะครับไว้ตลอดนะฮะโอเคประมาณนี้วันละ3อันนะครับบวกกับที่เราได้จากหมวดแข่งขันนะก็ประมาณ 4-5 อันก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอัพพลังกันนิดนึงดีกว่านะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับไหนวะเนี่ยนี่เจอละเอ้ยไม่ใช่กดผิดนะฮะอาซิอุสอยู่ไหนจ๊ะนะครับนี่มาแล้วอาซิอุสนะครับปั้นไปเลยนะครับอาซิอุสนะครับผมจัดไปเพิ่มไปเลยนะพูดถึงอ่ะวันนี้โอ้โหโคตรเท่เลยนะครับมาดีดมาดีดก็ไล่อัพไปเรื่อยๆนะเท่าที่ทำได้นะครับก็ยังไม่ใช้นะผมยังไม่ใช้หินถ่ายทอดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าพลังเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะสูงสุดในทีมผมนั้นอยู่ที่ประมาณ 300,000 ถึง 400,000 เนาะนี่เกิดมาก็130,000แล้วอัพไปนิดนึงก็ขึ้น 200,000 แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้หินถ่ายทอดก็ได้นะครับเก็บไว้ใช้หินถ่ายทอดตอนที่เราปั้นเลเวล1เนี่ยพลังน้อยๆจนถึงถ่ายทอดหลักล้านดีกว่านะฮะนั้นจะใช้คุ้มกว่านะครับเพราะมันใช้หินถ่ายทอดบวกเพชรแค่200เองนะครับต่อ1ผลึกเนาะ
ถ้าหลักสกิลหลักแสนเนี่ยพลังหลักแสนนี่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเสียเวลานะคือมันไม่เสียเวลาหรอกเสียของเพราะว่ามันหายากนั่นเองนะครับแต่ว่าใช้วิธีนี้นะครับในการอัพเนี่ยมันก็จะเสียทรัพยากรเยอะเนาะแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยผมตุนมาไว้เพื่ออาชีวุธโดยตรงนะครับมันไม่ได้ถือว่าเสียดายนะเพราะว่าผมตั้งใจจะปั้นอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เก็บของไม่ให้ตัวอื่นเนาะเราเก็บของเบื้องต้นพื้นฐานเลเวล1เนี่ยมาให้อาชีวุธอยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปห่วงมันนะครับนะตอนนี้เลเวล61เองนะครับแล้วก็อัพจัดเมนต์ไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์เนี่ยรู้สึกว่าจะใส่แผ่นธาตุนะแผ่นธาตุเนี่ยไม่มีนะก็ต้องไปซื้อที่กิจกรรมเนาะร้อยครับขึ้นกันตามสเต็ปแน่นอนครับสิ่งที่น่าสนใจของอาชิวุธก็คือการเปลี่ยนธาตุได้นะสามารถเปลี่ยนเป็นฟอร์มไหนก็ได้นะครับมีทุกธาตุเลยนะก็แล้วก็แต่ละธาตุเนี่ยจะมีคุณสมบัติไม่เท่ากันด้วยนะอันนี้เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าใส่ธาตุไหนดีที่สุดนะมันอยู่5ธาตุนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ไปดูคลิปแนะนำการใส่แผ่นธาตุได้นะของอาชิวุธเนาะเพิ่งทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็ไปย้อนดูกันได้นะครับจริงผมทำตั้งแต่ EP แรกๆที่ผมทำเกมนี้ละแต่ว่ามันน่าจะค้นหากันยากนิดนึงนะครับผมก็เลยทำซ้ำมาให้นะมีดาโคนิดมาแล้วครับเลเวล3นะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาใช้แผ่นธาตุกันนะครับมาพิจารณาก่อนผมมีอยู่4อันนะตอนนี้นี่ผมจะใช้ธาตุนี้นะธาตุน้ำแข็งนะผมแนะนำเลยเบื้องต้นนะครับให้ซื้อธาตุน้ำแข็งมาเนาะธาตุน้ำแข็งนี่ใช้ดีนะครับก็คืออันติเมทเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นท่าน้ำแข็งเนาะแต่ว่าโพลิซองเนี่ยจะเป็นท่าน้ำมอปกตินะครับแล้วมันจะมีท่าเฮลเนาะท่าเฮลก็จะเป็นเรียกลูกเห็บมานะปล่อยไว้ในด่านนะครับโดนประมาณ3เทิร์นนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับท่าน้ำแข็งด้วยนะ3เทิร์นนะครับอันนี้สามารถใช้ควบคู่กันกับตัวทีมเคลก้าได้นะครับไปอยู่ทีมเคลก้าเลยครับเจ๋งๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะฟอร์มทีมท่าน้ำกันได้ก่อนด้วยนะก็ลองกันดูนะครับผมก็จะใช้ท่านี้แหละท่านี้มันมีลูกเห็บตกตลอดเวลาเนาะลูกหิมะนะทำให้ลดเลือดศัตรูทุกเทิร์นนะครับก็ถือว่าป่วนได้พอสมควรนะผมก็เลยเลือกที่จะใส่ท่าน้ำแข็งไว้ก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็นะล้าน106นะก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคใส่สกิลเลยนะครับสกิลลึกลับโอ้โหเหลือแผ่นน้อยมากนะครับก็ใส่ให้เต็มก่อนนะยังไม่ต้องล็อกนะครับใส่ครบ8แล้วล็อกทีเดียวนะอันนี้คือเทคนิคนะครับไม่งั้นคุณจะเปลืองนะบอกแค่นี้ก็ดิสสกิลเนี่ยเลเวล1 2 3เนี่ยสามารถใส่ได้เลยนะใส่เข้าไปนะครับใส่ไปให้เต็มนะครับตกไปด้วย6ช่องแล้วโอเคเอาเหลือแค่2ชิ้นว่ะเท่าไหร่เท่านั้นแล้วกันนะโอ้โหเหลือสุดท้ายแล้วครับได้แค่นี้ยังเหลืออีก1อันยังเหลืออีก1อันอีก1อันโอเคได้แค่6นะก็อยู่ไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวต้องไปหาดิสสกิลมาครับต้องรอกิจกรรมแหละนะครับตอนนี้108นะโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับผมสำหรับอาชีวุธนะก็ถือว่าเล่นได้นะเอามาเล่นได้แล้วเนี่ยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับพอโอเคอยู่พอสมควรนะก็เดี๋ยวไปเพิ่มเวลเพิ่มความสนิทที่ฟาร์มดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องใช้ของเนาะก็อย่าไปเปลี่ยนโปเกมอนออกนิดนึงนะครับไปกดตั้งโปเกมอนนะมีทูเกราะถึงเวลาออกแล้วล่ะเดี๋ยวแซลซูดเข้าไปแทนนะนี่สุดยอดครับเอาอีกตัวนึงครับเอาตัวไหนใส่เข้าไปดีระบบนี้สามารถเพิ่มเลเวลได้นะแล้วก็เพิ่มค่าความสนิทได้นะครับแบบไม่ต้องเอาไปใช้งานเลยแค่เอามาเดินเล่นในฟาร์มเนาะแค่คุณเอามาเดินเล่นนะคุณก็จะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ค่าความสนิทนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อเลยนะครับทำอะไรกันต่อดีครับด้วย75นะหมดนี้นะครับเป็น PK เหมืองแร่นะก็สามารถลงเหมืองได้นะมันจะได้ไอเทมเอาแวบโรตอมเนาะระบบโรตอมก็ปลดล็อกเลเวล75นะก็มันเป็นการให้เราจัดทีมแหละนะครับจัดทีม3ทีมเนาะเอาไปสู้กับฝ่ายตรงข้ามแค่นี้เองนะครับแล้วก็สามารถใช้ใส่โปเกมอนช่วยเหลือได้ด้วยนะโปเกมอนช่วยเหลือเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่วงแรกก็ให้เน้นเป็นทางด้านเดเมจนะแต่ถ้าเป็นช่วงท้ายเกมหลังๆเนี่ยจะไปให้เน้นเป็นทางเพิ่มเลือดเพิ่มเกราะเป็นพวกเลจิกิการ์ดได้นะตัวโปเกมอนช่วยเหลือเนี่ยมีหลายตัวเหมือนกันนะครับเคยอธิบายไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปย้อนดูกันได้นะย้อนดูกันได้ในเพลย์ลิสต์เลยนะครับเนี่ยก็จัดทีมสู้ไปดูดิว่ามันสู้ไหวไหมนะครับดูเลือดด้วยนะอย่างคู่ต่อสู้เราเนี่ยดูดิ
ตัวชุดที่1 3 4ล้านชุดที่2 3ล้านชุดที่3 5ล้านนะก็จัดไปประมาณนี้จัดตัวแล้วเข้าไปต่อสู้ปกตินะซึ่งตอนนี้ผมมาสู้ไม่ไหวนะเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยครับเราก็มาส่องคู่ต่อสู้ได้นะแล้วก็เรามาดูเรื่องของรางวัลกันบ้างไหมของรางวัลเนี่ยนะครับก็กดที่ดูรางวัลได้นี่ครับมันก็จะมีรางวัลอันดับนะก็ได้พวกฉายาไปนะครับแล้วก็รางวัลบริเวณนะครับตามโค้ดเลยแล้วก็มีรางวัลสะสมคะแนนนะครับก็ได้เป็นพวกไอเทมโรตอมต่างๆนะก็ไปอัพโรตอมได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับต่อมานะครับสามารถลงเล่นได้อีกนะครับเนี่ยลงได้หมดเลยนะถ้าทายิมผจญภัยนะครับถ้าทายิมตอนนี้มันก็ยังขาดอยู่เนาะมันยังไม่ครบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับไปเล่นหาทองกันนะครับกันบ้างดีกว่านะสุดท้ายละโอเคอ่ะได้ประมาณเท่าไหร่3แสน4แสนเท่าไหร่ดี4แสนนะครับโอเคนะครับผมอ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับประมาณนี้แหละดาเมจไม่ได้จัดมากนะ ID เด็กน้อยนะครับผมจัดไปเดี๋ยวมาดูยิมข้ามเซิร์ฟกันนะครับนี่ครับรับรางวัลยิมข้ามเซิร์ฟได้เลยนะมันก็จะได้ตัวปั๊มเศษตัวปั๊มมานะรู้สึกว่าผมจะผ่านแค่4ยิมเนาะแล้วก็จะเอาเศษปั๊ม4ยิมเนี่ยมารวมเป็นปั๊มเดียวเนาะเพื่อเอาไปใช้อัพสร้อยข้อมือแซดนั่นเองนะครับอ่ะปลดมาแล้ว60แต้มนะครับผมก็สามารถลงเล่นได้อีกนะครับโอเคนี้สคริปต์ไปเลยเพราะว่ามันเล่นยากนะครับด่านนี้รอพลังยังไม่ถึงล้านเลยนะนี่จะเป็นล่างล่างนะครับเดี๋ยวอะไรยังไม่ได้เล่นนะครับโอ้นี่ไงยังไม่ได้ลงเลยนะตรงเนี้ยเมื่อกี้เราไม่ได้เล่นเราไปรับอะไรมาสักอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราเปิดใช้งานเล่นเองดีกว่าร้อยครับก็ไม่ยากนะผมว่าไม่ดันไม่ยากอ่ะโอเคครับก็ลุยกันต่อนะกวาดล้างยิมนะครับเรียบร้อยประมาณนี้แหละนี่เหลือไส้ในไม่ได้สู้นะต้องลองจัดสักหน่อยนึงนะเพื่อความท้าทายนะครับคิดว่าน่าจะจบภายใน EP นี้นะผมว่าจะทำให้มันจบอะนะครับไม่งั้นมันยืดเยื้อไม่ได้8ยิมสักทีนะครับอัดเข้าไปนะไอ้ตัวนี้ถึกกว่าเอ้ยได้อยู่นี่ไงโอ้ยสบายนะครับสบายสบายเลยเหลือพัสตัวเดียวไม่ยากนะครับถือว่าไม่ยากประคองซีดาไว้นะครับโอ้สบายนะครับชิวๆเลยด่านนี้ครับจัดไปเหลือยิมหนึ่งนะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เหลือคนหนึ่งในยิมนะเนี่ยจัดเลยไหมตามคำเรียกร้องนะครับไม่รู้จะไหวป่ะนะเออคือประเด็นอะผมไม่ได้อัพถ้าคลินะตามที่มันแนะนำนะผมไปอัพตัวอื่นก่อนแทนได้นะครับมันก็ทดแทนกันได้แหละนะครับแต่เราก็ต้องมาลุ้นทีโอ้โหทีเข้าเลยครับสบายเมื่อกี้ตีคูณ4นะมันแพ้คูณ4นะสีเหลืองโอ้เฮ้ยตัวนั้นถึกว่ะไอ้อืดอยู่เอ้ยโหโดนเลยเอ้าหูยก็เรียบเลยครับถ้าซื้อคูณเอาไม่อยู่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหรือแค่โอก้าตัวเดียวด้วยนะครับเอ้ยได้อยู่1ใน4นะครับตีแอนติเมท1ใน4ก็ถือว่าไม่เลวนะใช้ได้เลยบินขึ้นฟ้าไปโดนดาเมจ 7,000 กดอ่อนเลยโอเคเมื่อบินอยู่บนฟ้าก็จะรอดไปนะครับโอ้โหสบายเลยอันติเมทโอ้โหนี่แบบคนเบาเลยสำหรับกิลาทีน่านะเฮ้ยตายแล้วโอเคอีกทีนึงจบโอ้โหในสุดเราก็พิชิต8ด่านที่ร้อยนะก็ถือว่าโอเคนะครับได้ทั้ง8ยิมเลยไม่น่าเกลียด
สวยสดงดงามเลยนะครับยอดเลยครับวันนี้จัดไปครับครบแล้ว8จิมนะครับผมชิลๆเลยนะครับรีเซ็ตทีนึงนะครับไปได้สวยเลยนะครับวันนี้นะครับจัดไป8จิมเป็นที่เรียบร้อยปลดล็อกสักทีจริงๆคิดว่ามันน่าจะเล่น8ยืนตั้งนานแล้วแต่เพราะผมไม่ชัวร์เฉยนะครับชะตาศัตรูนะครับสู้ก็ได้ไม่สู้ก็ได้นะสู้ได้เต็มไม่สู้ได้ครึ่งเรามีกดยอมดีกว่าที่เกียจเล่นนะครับหมดนี้ผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ประมาณนี้มันเป็นแค่หมดไว้ฟาร์มของเท่านั้นแหละนะครับแต่ใครจะเล่นก็ได้นะเพราะว่าผมต้องคือวันหนึ่งมันต้องเล่นทุกโหมดนะต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับแต่ถ้าใครซีเรียสเรื่องไอเทมก็จัดได้นะครับไม่ใช่มีปัญหาหรอกเขาก็จะจัดเทรนเนอร์ที่เร็วและใกล้เคียงกับเรานะครับพลังใกล้เคียงกันมาสู้นะซึ่งมันไม่ได้ยากนะครับมันไม่ยากเกินความสามารถอยู่แล้วนะครับวันหนึ่งเล่นได้5รอบเนาะโอเคต่อเลยนะครับได้มา90แต้มนะครับก็เล่นไปเลยนะครับขั้นต่ำให้ได้120แต้มถึง150ไปเลยนะครับทำได้ก็ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวรีเซ็ตที่1พักหลังนี่เล่นโหมดนี้ไปไม่ถึงด่าน5สักทีนะฮะช่วงหลังไม่ค่อยได้กระเป๋าเลยอ่ะนะฮะไปเจอตัวเถื่อนๆสักด่าน2ด่าน3อ้าวโหได้ชิปมาครับโอ้ได้ชิปได้ชิปอะไรวะฟรีเซอร์มานะครับโอ้สบายเดี๋ยวไว้รวบรวมเรียกฟรีเซอร์มา มาเฮ้ยมีตัวนั้นด้วยอ่ะไอ้กบเขียวอ่ะโอเคครับด่าน4นี่แหละด่าน4โอ้ไม่มีแล้วไม่มีเหรียญเพิ่มเลือดนะฮะโอ้แล้วเจอล้าน6ตายครับจบเลยนะฮะแล้วเขามีร่างมาสเตอร์ด้วยนะแต่ผมก็ใกล้จะมีแล้วครับผมขายแค่20นะก็น่าจะได้ละนะโอเคได้แค่นี้จริงๆครับไปต่อไม่ได้แล้วนะหมดนี้ก็จบกันไปนะครับด่านถัดไปนะครับเรื่องอะไรดีเนี่ยโอ้นี่ไงหอต่อสู้นะครับไปลงหอคอยกันนะครับสูงสุดที่ผมเล่นมา47ชั้นนะเดี๋ยวเรารับของบัฟกันนิดนึงแล้วมันจะกระโดดไปที่ชั้น30กว่าเลยนะครับบัฟกันไปรับของด้วยนะครับ33นะครับโอเคก็ตามธรรมเนียมครับผมก็จะเล่นแค่ด่านเดียวนะฮะอย่าดูก่อนนะเล่นแค่ปลดแต้มภารกิจสนุกเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะเล่นต่ออีกทีตอนหลังนะรอบก่อนได้มา47ชั้นนะครับก็ถือโอเคนะไม่ได้น่าเกลียดเจอมิวทูเกาะก็เก็บมิวทูเกาะก่อนนะครับตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่ามิวทูเกาะนี่มันตัวเถื่อนนะครับมันคือ OP นะครับจัดไปเรียบร้อยนะรับบัฟกันไปนะครับนี่35นะครับรับของกันไปอันนี้ก็จะเป็นอีกหมวดหนึ่งนะอันนี้ต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟเพื่อนะครับฟาร์มเหรียญแฟตนะครับผมอันนี้แทบไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเลยเพราะว่าพลังมันไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้ก็ใกล้เคียงนะครับพอสู้ได้นะเราสามารถกดรีเฟรชเปลี่ยนคู่ต่อสู้กันได้นะครับวันหนึ่งเล่นได้10รอบเนาะได้เหรียญวิบวับไปนะครับไว้ใช้เปลี่ยนร่างแฟตโปเกมอนนั่นเองนะตรงนี้หมวดนี้จะเป็นหมวดไว้ฟาร์มเหรียญแฟตนั่นเองนะครับอ่ะโอเคยังไม่สู้นะครับไม่ไหวต่อมาไปอัปเกรดพลังกันดีกว่านะพวกเรานะครับก็น่าจะอัพได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผ่าน8ยิมแล้วครับมีอะไรที่พออัปเกรดได้บ้างเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องตรานะนี่ไงเราอัพตราได้แล้วเห็นไหมไอเทมเรามี8ชิ้นนะที่เป็นสีฟ้าเนาะนี่ครับมันจะอัปเกรดตาให้เก่งขึ้นเนาะมันจะเป็นน้ำเขาเรียกว่าเป็นเลเวลตราเป็นการกลั่นตาทุกอย่างผมก็ไม่เข้าใจคำแปลของมันนะอันนี้ก็สามารถอัพได้นะครับจริงๆไปอัพตัวที่อื่นที่มันสามารถจะถึงเลเวล50ก็ได้นะครับเพื่อเอาไปล้างเนาะระบบล้างสกิลเนี่ยค่อนข้างดีก็เปิดได้แค่3ยีมเองนะครับก็เลเวล50นะถึงจะเปิดล้างได้นะครับได้พลังเป็นแสนเลยนะลองดูแล้วกันนะครับไม่ยากเลยวิธีการอัพเดี๋ยวผมจะอัพตรงนี้ให้ขุม50ก่อนละกันตอนนี้44นะครับโอเคก็รับแต้มกันไปอุ้ยนี่ได้กดได้2ครั้ง3ครั้งโอเคขึ้นมาเป็นหลักหน่วยก็ถือว่าดีนะครับอันนี้อัพสปีดซะเยี่ยมเลยอู้จะล้าน4แล้วครับอีกนิดเดียว
ตีเป็นล้านสี่ได้ไหมเนียนเนียนเขาเรียกว่าอะไรเนียนเป็นล้านสี่ได้ไหมนี่เอาอย่างน้อยวันนี้ก็พลังล้านสี่ว่านะครับอ่ะนี่โรตอมที่ผมบอกนะครับกดอัพไปเลยนะครับชิปไอซีที่เราได้มาจากการเล่นด่านประจนภัยก็มาอัพโรตอมได้เลยนะครับอ่ะสุ่มฟรีกันไปนะครับกิจกรรมดีๆยังไม่มานะมันก็มีโปเกมอนเยอะแหละแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นานเหลืออะไรอีกอะแต้มได้แค่110ใช่ไหมพลังกายนะครับก็มีพลังกายที่พอเล่นได้แหละนะครับที่เหลือน่าจะตันแล้วล่ะน่าจะเล่นไม่ไหวนะครับนี่ครับอ๋อเรา60เป็นหน่วยนี้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมย่อยของก่อนแล้วกันนะมีสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ของ Resodon X แค่160เองขายตั้ง4นะครับ40นะโอเคเดี๋ยวสลายของก่อนนะคือจะอัพสกิลต่อแหละนะครับจะอัพพลังต่อแต่ว่าไม่มีของอัพนะฮะนี่ครับสลายคอสกิลนะครับน่าจะได้เพิ่มมาอีกหลายพันอยู่นะอ่ะประมาณนี้แหละไปอัพพลังกันเถอะนี่อ้าวเดี๋ยวก่อนประดับครบเซตนะครับก็รับของรางวัลไปนะครับในส่วนของมิวทูเกราะนะครับประดับก็จะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีเรื่องประดับเนาะประดับเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะในการทำนะครับยังไม่ได้ประดับสีทองชุดเซตเลยนะครับขอให้เพิ่มพลังเป็นระดับเปอร์เซ็นต์ด้วยนะก็พยายามใส่ให้ได้พวก4แถวเนาะแล้วก็เน้นเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆช่วงแรกเนี่ยให้เน้นเป็นหน่วยนะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงท้ายๆหลังๆเนี่ยนะครับเลเวลใกล้ร้อยให้เน้นเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับเปอร์เซ็นต์จะได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีบัฟของเครื่องประดับแต่ละอันที่มาให้มันเหมือนกันบางอันก็จะได้ EP เพิ่มขึ้นบางอันก็ลดเลเวลผู้สวมใส่อะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็ต้องไปอ่านดูกันนะครับมันเป็นภาษาไทยอ่ะโอเคถึงเวลานะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ค้างอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาเรียกว่าหมดเลยวะที่เราเล่นกันอ่ะเอ้ยนี่ไงรู้ป่ะพูดอะไรจะผมจะพูดลงดันเมื่อกี้มันคือ PK นะครับที่ต่อสู้ลำดับโดนเตะมานะเดี๋ยวเราขอลำดับคืนหน่อยนะ36ได้ไหมเฮ้ยได้ดิ36ลำดับมันเด้งขึ้นมา37นะครับก็เดี๋ยวไปขอลำดับคืนนิดนึงล้าน37กับล้านท่วนนะโอ้โหมีเอนเต้ล่างผีด้วยครับโอ้โหอัดแรงมากนะครับนี่ไงเก็บมิวทูกรอก็จบแล้วเอนเต้ผีนี่เก่งนะครับเก่งกว่าเอนเต้ล่างธรรมดาเยอะเลยแต่ว่าก็ไม่รอดเงื้อมมือผมไม่ได้หรอกลำดับที่36จงบังเกิดแก่ฉันเรียบร้อยจบไปเอ้ยโหเหลือโล่แม่งมีโล่ครับผมยังไงล่ะครับดับ0นะครับเรียบร้อยนะครับลำดับกลับขึ้นไปที่36อีกเช่นเคยนะครับสเต็ปถัดไปดีกว่ามีนี่ครับด่านนี้มาแล้วครับล้าน2เท่านั้นเขาเรียกว่าชิวๆไปเจอมิวทูกรอกอีกแล้วครับอย่าให้นูเมอร์กอนมันเปิดบัฟนะครับมันจะดึงเดาเมจไปหาตัวมันนะแล้วจะตีไปทุกกรอบไม่ได้นะจบนี่ไงโอ้ดีนะตีก่อนนะครับไม่นั้นมันเปิดบัฟนะครับดูดเดาเมจอีกนะครับนี่ครับเซเลบีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวซับค่อนข้างดีนะเสียงกระตุกก็ขออภัยด้วยนะครับรอดปะล่ะมิวทูจัดไปเจอเซเลบีไหมเรียกเซเลบีเซเว่นนะครับลำดับที่33เอ้ย31ก็พอสู้ได้ป่าววะก็ไม่ได้แย่นะพูดถึงอ่ะ31ได้มานี้โคตรเจ๋งเลยนะครับก็พยายามทำให้มันอยู่ท็อป30แล้วนะครับจริงๆแล้วอยู่ในท็อป40ก็ได้200เพชรต่อวันแล้วนะแล้วก็ได้ชีพอาซิอุดน่าจะ2ใบหรือ1ใบแหละแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับจะไปอยู่ท็อป10ก็จะยากนิดนึงนะเพราะว่า ID นี้ตอนที่ผมเล่นนะผมไม่ได้เล่น PK ต่อสู้ตั้งแต่แรกไงนะครับแล้วพอมาช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีผู้เล่นที่เขาเติมเงินแล้วไงเขาก็จะเก่งกว่าสายฟรีเยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็ละไปก่อนแล้วกันเรื่องลำดับนะครับผมไม่ค่อยเน้นย้ำเรื่องนั้นโอ้โหจบแล้วครับสู้ไม่ไหวมีภูเกาะไม่เหลือแล้วนะครับวิทเทนี่นะครับ
โอ้โหโดนแล้วโอ้โหอันนี้จะเป็นลิซาดอนล่างพิเศษนะเป็นลิซาดอนของซาโตชิอ่ะแล้วครับเหลือวิเตนี่ตัวเดียวนะเฮ้ยมีโอกาสผ่านว่ะเพื่อนอะไรก็ไม่สู้เท่าความมุ่งมั่นครับเรียบร้อยโอ้ชนะครับขึ้นอันดับ29แล้วนะฮะโอ้โหเขาเรียกว่าลำดับที่ดีที่สุดของเราแล้วครับ29นะอ่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยสู้ไม่ไหวแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาแต้มที่เหลือเนี่ยไปเล่นหมดท้าทายปกตินะครับให้มันสะสมเปอร์เซ็นต์นะให้มันสะสมรางวัลชนะต่อเนื่องแล้วก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้นเราจะได้เพชรมากขึ้นนะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์ไปนะก็ไปเล่นไว้ตรงนั้นได้นะครับมาต่อมาเราไปลุยนั่นกันดีกว่านะครับเสาท้องฟ้านะครับตามล่าสติ๊กเกอร์รับร่างมาสเตอร์ของริซาร์ดอน X กันดีกว่าชั้นที่85นะฮะชั้นนี้เมื่อเราชนะเราก็จะได้ชิปในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับร่างมาสเตอร์ของริซาร์ดอนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองจัดทีมนี้ไปสู้ก่อนนะถ้าสู้ได้ก็สู้นะถ้าสู้ได้ผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับเฮ้ยโอ้โหเจอทีมบินอ่ะเนี่ยจะรอดไหมวะอ่ะเปิดบัฟก่อนนะครับนี่ครับมันจะมีเกิดทีมาอุ้ยใช้ได้เลยนะครับมังกรแพ้น้ำแข็งไงจัดเลยสวยครับอุ้ยดีเลยนะครับใช้ได้ดีเอออาซิวส์ผมนะครับวันนี้ได้ออกโรงแล้วนะครับอาซิวส์น้ำแข็งนะโอ้โหช็อตไปเอ้ยโอ้โหมันเปิดบัฟเอ้ยโอ้โหงานเข้าเลยครับตายเป็นหนึ่งแล้วนี่ไงเราเอ้ยโอ้โหตีไม่โดนด้วยไอ้ตีโดนแต่ไม่ตายเอาดีครับเหลือเคลคอซ่าตัวเดียวนะฮะจะรอดหรือเปล่าล่ะเรียบร้อยครับถือว่าชนะไปนะดีมันได้เกล็ดน้ำแข็งช่วยนะไม่นั้นไม่รอดเหมือนกันนะพูดถึงเนี่ยร้อยครับด่านถัดไปขออภัยนะครับอาจจะมีเสียงนิดนึงนะไมค์มันตกโอเคนะครับอุ้ยทีมพืชสบายเลยนะครับจัดไปครับเพื่อนโอเคไม่เหี้ยครับโอ้โหเหลือเจ้าเขียวตัวเดียวยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ยอมใช่ไหมเอ้ยอยู่ตีไม่โดนยังไม่ตายใช่ไหมเอ้ยอยู่ตีไม่โดนอีกแล้วเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหยังเหลืออีกเรียบร้อยครับปิดฉากกันไปโอเคเฮ้ยได้อยู่นะวันนี้ก็ถือว่าเอาอาซูสมาเดบิวต์ดีกว่าเขาเรียกว่าเดบิวต์นะโอ้โหตระกูลเลจินะครับเลจิ3ตัวเนี้ยผมคิดว่าตัวที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับผมก็คือเลจิไอนะเพราะว่าเอาไปใช้ลงโปเกมอนวายได้นะครับไปอยู่ทีมคาโอก้านะโคตรถึกระบอกแค่นี้นะถ้าใส่โลอีกนะบอกไม่ถูกเลยบอกไม่ถูกเลยนะโอเคผ่านไปหนึ่งด่านนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ได้มาแล้ว10ติ๊กเกอร์นะโอเคครับมาถึงด่านที่90แล้วนะครับจาก100แล้วนะด่านที่90นะครับจัดไปไม่ได้นะครับหมดแล้วฮะโอเคโอ้โห145แต้มนะครับเหลือไว้ทำไมเนี่ยฮะเหลือไว้ทำไม5แต้มนะครับขอบอกก่อนเหลือไว้ทำไมโอเคนะครับก็เอาสตามิน่าไปฟาร์มอุ้ยจะเต็มเอ้ยจะถึงครึ่งหลอดแล้วนะไปอัพของอัพอะไรกันหน่อยนึงนะครับนี่1 2อันนี้จะเป็นเควสรายวันทางด้านขวานะถ้าเกิดเราทำเราก็จะผ่านเควสรายวันนะครับนี่ทางขวาอุ้ยหมดแล้วนี่เหลือ2อันนะฮะเหลือประวัติผจญภัยนะครับแค่นั้นเองนะฮะอันนี้เป็นคอสกิลได้ในมีสีม่วงครับเจ๋งเลยนะฮะสีม่วงดีกว่าสีฟ้านะครับสีทองดีกว่าสีม่วงนะครับจำไว้เลยนะครับเฮ้ย 8,000 อัพไปดีรออะไรอ่ะเดี๋ยวสแตทตรงนี้ก็จะขึ้น 1,000 แล้วนะครับแล้วก็ไปทำการอัพเกรดป่ะได้เลยนะนะโอเคอ่ะกลับไปที่อาเซอุสอีกสักหนึ่งรอบนะครับอาเซอุสมีอะไรให้อัปเกรดบ้าง นะครับก็คือเลเวลนะครับไป66แล้วนะแล้วก็พลังเล็กน้อยนะครับก็นี่ไงทูบนะครับได้มาทูบพอดีเลยอีกสักอันหนึ่งนะโอเคได้มา3ชิ้นผ่านพอดีนะครับแล้วก็ทำการเบรกพลังของตัวอาเซอุสได้นะครับสวยงามเลเวล30นะครับแล้วก็กดเพิ่มพลังไปได้นะอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ก่อนเป็นการเดบิวต์ได้อย่างสุดยอดของอาเซอุสนะครับผมสามารถเปลี่ยนแผนท่าได้ด้วยนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็ยังกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ